FC ดาวมายุรีโอเคคนไทยตายละไทยเป็นหญิงพิธีการเป็นหญิงพิธีการได้ได้ได้หญิงเล็กไอ้หญิงเล็กได้ไหมไปอ่ะวันนี้มาทำอะไรกันครับสามคนวันนี้ก็มาสัมภาษณ์ครับโปรเจกต์พูดโปรเจกต์นี้หน่อยจ้าก็ถ่ายซีรีส์ครับอยากให้แขกว่ารักเธอครับของช่องอาสยามมิวสิกครับแล้วก็ YouTube อาสยามมิวสิกครับเป็นโปรเจกต์พิเศษของทางอาสยามมิวสิกเพราะว่ามีคนกด Subscribe นะคะคนกดติดตามนั่นแหละฮะโอเคค่ะโอเคก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะของทางอาสยามมิวสิกซึ่งจะทำฉลองนะคะ14ล้านซับสไครต์นะคะของทางอาสยามมิวสิกค้นกดติดตาม14ล้านพูดภาษาอะไรครับเขาไม่อยากทำซับกับพูดไทยต้องแปลใช่ไหมใช่ครับซึ่งนะคะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวของพวกเรา3คนนะคะแล้วก็มีซิงเกิลพิเศษนะคะมีซิงเกิลเดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็มีซิงเกิลพิเศษนะคะรวมกัน3คนใช่เป็นการรวมตัวนักร้องที่หล่อที่สุดแล้วก็ผู้หญิงที่ปานกลางมาผสมผสานกันอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่บรรลานแต่มันก็โอเคครับดีๆแต่เป็นซีรีส์ที่น่ารักนะครับใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่หล่อมากในซีรีส์เรื่องนี้ไม่จริงๆถ้าเราเล่นกัน2คนน่ะมันก็จะดีมากกว่านี้ใช่มันก็จะเป็นตีฉิ่งฮะมันก็จะไม่ผสมกันเล่นดนตรีเล่นดนตรีใช่ครับจริงมันต้องมีผมอ่ะหนูว่าพี่ๆนักข่าวควรจะยิงคำถามอย่าไปพูดพูดค่ะเพราะว่ามันจะเถียงกันแล้วจะมีซีรีส์นี้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะเนื้อหานี้นะครับจะเกี่ยวกับซีรีส์ความเป็นวัยรุ่นนะครับในสมัยเรียนด้วยแล้วก็จะเป็นสองใจร้องหยิบสองใจว่าจะชอบใครหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นความรักของวัยรุ่นใช่ค่ะแล้วก็พี่เบิ้ลเนี่ยจะเป็นนักบาสค่ะเป็นนักบาสที่เก่งมากรอไปรอดูกันเองนะคะว่าเก่งมากในที่นี้เป็นยังไงนะคะความยาวของซีรีส์มันจะกี่ตอนอะไรยังไงบ้างความยาวเข้าเส้นหมี่ครับความยาวซีรีส์มันมีกี่ตอนจริงๆมีกี่ตอนครับผมก็ไม่ได้ถาม EP อ๋อคือจบ EP ที่2เลยครับคืออวสานเลยไม่ทำอีกแล้วครับทำแล้วเหรอ2 EP ประมาณ20นาทีอะไรอย่างงี้เดาเด้อแนะนำคาแรคเตอร์ตัวเองคาแรคเตอร์ผมก็คาแรคเตอร์ผมก็เป็นคนที่แบบเก่งๆครับแบบเล่นอะไรไม่เหมือนหลงตัวเองมากกว่าจะสวนทางกับชีวิตจริงที่เป็นคนแบบเก่งแล้วก็ทำได้อะไรไปต่อที่ธัญญาเลยค่ะไม่ใช่ให้พูดจบก่อนโอเคในซีรีส์ก็จะเป็นคนที่แบบเก๊กๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มั่นใจตัวเองสูงจนตัวเองลืมไปว่าบางทีเราต้องหันกลับมามองตัวเองบ้างเพราะบางครั้งชีวิตมันไม่ได้รวยด้วยดิบกีบกุหลาบเสมอไปเรามองว่าตัวเองเก่งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องก็จะเป็นคนที่แบบน่าสงสารมากหลงตัวเองตลอดธัญญาค่ะธัญญาก็รับบทเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นแบบดาวมหาลัยซึ่งมีความสวนทางมากๆคือขาสั้นๆหุ่นป้อมๆแบบนี้ผู้ใดเซียวเป็นดาวมหาลัยนั่นอาจจะเป็นดาวมหาลัยกลุ่มสมอร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบทที่ท้าทายค่ะเพราะว่ามันมีความทั้งหวานทั้งดูมั่นใจว่าตัวเองสวยอะไรเงี้ยไปจีบนักบาสคือถ้าเราจีบเองเราต้องได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีความเสียสละมีความเป็นนางเอกตามสติปของธัญญาของระดาก็รับบทเป็นรุ่นน้องในชมรมของพี่เบิ้ลค่ะซึ่งพี่เบิ้ลก็จะอยู่ชมรมบาสค่ะแล้วก็เป็นรุ่นน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในชมรมบาสค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็แบบว่าแอบผมสั้นนิดนึงนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าดูห้าแล้วก็ทอมบอยค่ะครับรู้สึกยังไงคะที่ได้มาร่วมงานกันรู้สึกภูมิใจมากเลยครับดีใจที่ได้เจอน้องๆทุกคนแล้วก็ได้ร่วมงานเราเล่นรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเราก็คือเหมือนแต่ก่อนมันเหมือนสลับอะอย่างที่ตัวเบิ้ลเองครับก็เหมือนสลับเล่นแบบแต่ก่อนเล่นกับน้องธัญญาเป็นซีรีส์ด้วยกันหนุกภาคแล้วพอเป็นเพลงเฮ็ดทุกสีทางก็มาเล่นกับน้องลาดาอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ต่อเนื่องจากความในใจที่เราจะทิ้งท้ายไว้ว่าเหมือน3คนมาเดินมาเจอกันแล้วก็เหมือนน้องเขาเรียกชื่อผมอะไรเงี้ยแล้วคนเขายังงงว่ามันคืออะไรใช่แล้วมันเพราะฉะนั้นใช่ครับเรื่องพวกเราก็งงเลยค่ะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบอะไรที่มันต่อยอดในตอน3คนนั้นมาก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทั้งสองน่ารักมากครับค่ะฝาก MV นี้หน่อยค่ะค่ะก็ฝากผลงานซีรีส์นะคะฉลอง14ล้านซับสไครต์ของทาง YouTube อาสยามมิวสิกค่ะชื่อซีรีส์อยากแฮชแท็กว่ารักเธอค่ะเรื่องนี้ก็จะทำให้ทุกคนทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งหัวเราะยิ้มแล้วก็น้ำตาด้วยมีเหงาด้วยแล้วได้ครับฟังไหมค่ะก็ฝากซิงเกิลของพวกเราด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าตั้งใจทำกันทั้ง3คนเลยนะคะแล้วก็ซิงเกิลพิเศษด้วย3คนบอกเลยว่าเพลงสนุกมากๆพวกเราฟังเองยังแบบชอบเลยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามที่ YouTube อาสยามมิวสิกด้วยค่ะครับก็จริงๆน้องๆพูดไปหมดแล้วเนาะ
ผมก็จะชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงผมชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าจะเรียกใครจะเรียกคนไหนเนี่ยครับผมไม่ได้เป็นคนแต่งครับพี่บังเป็นคนแต่งแต่เป็นเพลงน่ารักมากเหมือนผมแบบเหมือนหล่อมากจะเรียกใครครับเป็นเพลงช้าครับเรียกคนไหนก็เสียดายอยู่คนถึงแม้มีผมแต่คนก็ไม่เข้าใจร้องทั้งเพลงไปเลยเหรอของธัญญาชื่อเพลงอะไรของธัญญาชื่อเพลงให้เขาดูแลต่อค่ะเป็นเพลงช้าซึ้งๆค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็ธัญญาก็ได้รับโจทย์มาว่าเรื่องในซีรีส์เป็นแบบนี้แล้วก็ให้ธัญญาลองแต่งดูตอนแรกก็คิดว่าทำไม่ได้แน่ๆเพราะไม่เคยแต่งจากพล็อตเรื่องไม่เคยได้โจทย์มาพี่บังก็บอกว่าให้เวลา2วันให้เราลองดูแล้วก็เลยคิดพล็อตเรื่องขึ้นมาตามที่เขาบอกแล้วก็ลองแต่งดูค่ะปรากฏว่าได้เป็นเพลงค่ะแล้วก็เพลงผ่านก็ดีใจมากค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยค่ะให้เขาดูแลต่อค่ะของระดาชื่อเพลงสั้นๆค่ะเพิ่งโสดนะคะก็เป็นเพลงสนุกการแต่งตัวทุกคนจะโสดแล้วค่ะนะคะก็เป็นเพลงที่ได้กลิ่นอายความเป็น90มากๆเลยนะคะเป็นเพลงสนุกๆค่ะไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยค่ะมาถึงแต่งตัวเหมือนคนยุค90เพลงด้วยค่ะเพลงด้วย